السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء وهو رب العالمين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ حبيب رب العالمين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามอาลีเอียมริดท่านอิหม่ามคอลิดเอียมริดท่านคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดอามานะตุลอิสลามท่านอาจารย์อาฟาดีกุรุสวัสดิ์บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านสืบเนื่องจากหัวข้อในค่ำคืนวันนี้ไม่ได้มีการระบุไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ได้รับฟังคำกล่าวรายงานของท่านอิหม่ามคอลิดเกี่ยวกับมัสยิดอามานะตุลอิสลามก็คงจะมีเรื่องที่จะได้นำมาต่อยอดบอกเล่า90กับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนั่นก็คือชื่อของมัสยิดเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรเนี่ยอามานะตุลอิสลามมัสยิดุนอามานะตุลอิสลามเนี่ยมันเป็นมัสยิดแล้วก็เอามัสยิดเนี่ยมาขึ้นข้างหน้าเดิมมันเป็นคอบัตก็เรียกคอบัตมุกัดดัมอามานะตุลอิสลามกอซัดละฟาคำนี้เดิมมันเป็นมุกตะดาเหมือนกับมัดรอซะห์อามานะศึกษาไอ้มัดรอซะห์น่ะเดิมมันก็เป็นคอบัตเอามาขึ้นข้างหน้าเพราะว่ากำลังเน้นสถานที่นะอามานะตุลอิสลามเรื่องที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของอามานะเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะมีสถานะเป็นอะไรก็ตามแต่หรือไม่มีตำแหน่งแห่งหนอันใดเลยก็ตามที่แน่ๆก็คือคนคนนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ถูกสร้างในฐานะของความเป็นบ่าวก็ย่อมมีอามานะมีหน้าที่รับผิดรับชอบที่เราเรียกว่ารับผิดชอบเวลาเราไปพูดรวมๆกันบางทีก็นึกไม่ออกว่าคำนี้มันบ่งถึงอะไร
แต่ความเป็นจริงแล้วมันบ่งถึงการรับผิดรับชอบคือถ้ากระทำการอันชอบก็ย่อมได้รับเรื่องชอบได้รับการตอบแทนในเรื่องที่มันชอบคือเรื่องดีๆแต่ถ้ากระทำการอันใดผิดพลาดบกพร่องก็ต้องรับผิดดังนั้นคนเรามันก็จะมีสองลักษณะหนึ่งถูกสองผิดจึงเรียกรวมๆเอามากล่าวคู่กันว่ารับผิดชอบนะรับผิดชอบแปลว่ามีทั้งเรื่องผิดและเรื่องชอบในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าให้พวกเราทั้งหลายได้รับทราบในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่72อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนาอะรัดนัลอะมานะตะอะลัสสะมาวาติวัลอะรฎิวัลญิบาลฟะอะบัยนะอันยะห์มิลนะฮาفأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبالأي إنا عرضنا الفرائض والتكاليف الشرعية على السماوات والأرض والجبال الراسيات แท้จริงเรานั้นได้นำเสนอบรรดาภารกิจหน้าที่อัลฟาราอิดก็คือบรรดาฟัรดูทั้งหลายวัตตะกาลีฟอัชชะรอียะและข้อบังคับตามศาสนบัญญัติเราได้นำเสนออัลลอฮ์เสนอว่าจะเอาไหมแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดมีบัญชาว่าให้รับไว้นี่ปฏิเสธไม่ได้แต่อัลลอฮ์เสนอว่าจะเอาไหมเสนออะไรอามานะในตัฟซีรเนี่ยซึ่งคัดมาจากซอฟาอัตตะฟาซีรของเชคมุฮัมมัดอาลีอัสซะบูนีเราะฮิมะฮุลลอฮ์อธิบายคำว่าอามานะว่าอัลฟะรออิดบรรดาสิ่งที่ตกหนักสิ่งที่เป็นฟัรดูทั้งหลายดังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นฟัรดูเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเหนือพวกเราทั้งหลายนั่นเรียกว่าอามานะและยังอธิบายพ่วงอีกว่าอัตตะกาลีฟอัชชะรอียะห์บรรดาภารกิจหน้าที่ที่เป็นข้อกำหนดตามหลักการของศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องอามานะอัลลอฮ์นำเสนอแก่ใครบ้างแก่บรรดาชั้นฟ้าผืนแผ่นดินและขุนเขาที่ตั้งตระหง่านจะเอาไหมفالعرض كان تخييرا لا إلزاما ไอ้การเสนอตรงนี้เป็นการให้เลือกไม่ใช่เป็นการบังคับให้รับเอาไว้นะเสนอว่าจะเลือกเอาไหมเรื่องอามานะที่จะกำหนดให้เนี่ยفأعرضنا أن أملها أن حملها وخفنا من ثقلها وشدتها แล้วปรากฏว่าบรรดาชั้นฟ้าผืนแผ่นดินและขุนเขาก็ผินออกจากการแบกรับมันไว้และเกิดความกลัวจากความหนักอึ้งและความเข้มงวดของอามานะนะไอ้เป้าหมายตรงนี้ก็หมายความว่าเป็นการตัสวีรทำให้เรานั้นได้เห็นภาพถึงความยิ่งใหญ่ของอามานะและความหนักอึ้งในการแบกรับเอาไว้
ว่ากระทั่งชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินตลอดจนขุนเขานี่ยังเบือนหนีไม่ยอมรับเมื่ออัลลอฮ์เสนอให้นะไอ้คำว่าฟะอะบัยนะอัยยะห์มินนะฮาแล้วมันก็ถ้าแปลตามตัวเนี่ยตัวเนี้ยนะแล้วมันก็ดื้อในการที่จะแบกรับอามานะเอาไว้นักวิชาการเขาบอกว่าไอ้คำว่าดื้อตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าขัดแย้งขัดกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่หมายความว่าที่มันดื้อมันไม่เอานะเพราะมันรู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญจะไปรับเอาไว้และงานเข้าการดื้อไม่ยอมรับตรงนี้ลิลคัชยะก็อันเนื่องมาจากกลัวกลัวจึงไม่รับเอาไว้นี่อิบนุลเจาซีอธิบายไว้อย่างนั้นกลัววะฮะมะละฮัลอินซานและมนุษย์ก็ได้แบกรับอามานะนั้นไว้อินนะฮูกานะฎอลูมันจะฮูลาอินนะฮูกานะชะดีดัซซุลมิลินัฟซิฮิมุบาลิกันฟิลญะฮลิบิอะวาคิบิลอุมูรอะวาคิบอัลอุมูรแท้จริงมนุษย์นั้นซอลิมต่อตัวเองเป็นที่สุดแล้วก็ยิ่งยวดในความโง่เขลาถึงบั้นปลายของเรื่องราวทั้งหลายแหล่อันนี้เป็นการบอกถึงมนุษย์ดิบๆมนุษย์ที่ยังไม่ผ่านการฝึกฝนการขัดเกลาการอบรมมนุษย์ดิบๆเนี่ยมักจะไม่รู้ว่าอะไรคือความควรไม่ควรอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับกาลเทศะมนุษย์ดิบๆนี่เพราะคำว่าอัซุลซอลิมในที่นี้นี่วะดุอุชัยฟีไกรมาวดิอิฮีวางสิ่งนั้นๆไปในที่ที่ไม่ใช่ที่วางของมันวางผิดที่ดังนั้นมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่ากานะซอลูมันนิซิกอมุบาลากะไม่ใช่ซอลิมธรรมดานะซอลิมอย่างยิ่งยวดมักจะไม่รู้ความสมเหตุสมผลกระทำการไม่เหมาะสมด้วยกับกาลเทศะนี่คือลักษณะของมนุษย์เอาพี่น้องก็ดูเอาขึ้นชื่อว่าคนก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายอวัยวะพึงสงวนในร่างกายนี้จะไม่เปิดให้กับบุคคลทั้งหลายเพราะขึ้นชื่อว่าคนนี่ต้องมีความอายแต่มันมีมนุษย์บางประเภทแก้ผ้าไอ้คำว่าแก้ผ้านี่มันก็มีทุกประเภทแหละพี่น้องแก้ผ้าแล้วก็วิ่งในถนนคนเอาเชือกกั้นเอาไว้ฝั่งเป็นฝูงเลยไอ้ยืนเห็นอยู่ไกลๆน่ะนะไอ้นั่นน่ะผู้ชายยืนกันทงเทงเป็นฝูงไอ้แล้วไก่ที่รอจะเป่านกหวีดวิ่งออกไปพร้อมๆกันเนี่ยผู้หญิงเป็นฝูงเลยพี่น้องแก้ผ้าหมดแล้วก็เอาเชือกกั้นไว้สองฝั่งเนี่ยคนเนี่ยยืนกันแน่นเลยทีเดียวหลังเชือกเนี่ยสองฝั่งถนนเนี่ยคอยดูไอ้พวกนี้กันแต่คนพวกนั้นไม่ได้แก้ผ้านี่ต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าทารกำนันนี่แก้ผ้าแต่หมานี่ลิงนี่ตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้ไปจับมาใส่ชุดเอาทีมในดวงใจด้วยชุดบอลเนี่ยนะเอาทีมในดวงใจด้วยมาใส่จับหมามานุ่งกางเกงบอลมันใส่กางเกงบอลใส่เสื้อบอลทีมนั้นทีมนี้นะทีมที่ชอบกันนั่นแหละไอ้ตัวที่ไม่ต้องใส่เสื้อผ้านะดันไปใส่เสื้อผ้าแต่ไอ้ตัวที่ควรจะใส่เสื้อผ้านะดันแก้นี่เขาเรียกว่าซอลูมัน
ไม่รู้ความเหมาะสมไม่รู้กาลเทศะยะฮูลันก็ไม่ใช่ญาฮิลันนะยะฮูลันซีกอมุบาลากะมุบาลิกันฟิลญะฮลิเลยเถิดหรือยิ่งยวดในความโง่เขลาบิอาวะกิบิลอุมูริอาคิบะจัมวะอาวะกิบโง่เขลาคือไม่รู้เลยเกี่ยวกับบั้นปลายของการกิจทั้งหลายรับไว้ก่อนเป็นไว้ก่อนไอ้ข้างหน้าจะเป็นยังไงกูไม่รู้กูขอให้กูได้เป็นก่อนนี่เอามานะเสนอตัวไว้ก่อนเสนอตัวเองเอาไว้ก่อนนะลงสมัครเอาไว้ก่อนยื่นไว้ยื่นรายชื่อเอาไว้นะลงทะเบียนเอาไว้แล้วแต่รับเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแห่งหนยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าหน้าที่การงานอะไรทั้งหลายแหละรับไว้ก่อนไอ้ของข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้ขอให้กูได้เป็นก่อนสาวว่าชื่อข้างหน้านี่มันสั้นไปนะถ้าปักที่หน้าอกเนี่ยว่านายนายเฉยๆนี่สาวว่ามันสั้นไปนายอาลีเสือสมิงสั้นไปมันต้องยาวกว่านั้นให้มันมีตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้มันยาวๆนะบางทีน่ะหายเข้าไปในรักกระแร้พี่น้องความยาวของมันน่ะหายไปในรักกระแร้ต้องยกแขนแล้วก็อันต่อที่เหลือนี่เลื้อยเข้าไปข้างหลังนู่นเพราะคำนำหน้าอย่างเดียวนี่เจอเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะเป็นตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี่โอ้โหมีตำแหน่งวิชาการมีตำแหน่งนักปกครองมีตำแหน่งโอ้เยอะแยะเลยมีดีกรีมีอะไรยาวหายไปในตะกร้าเนี่ยเพราะฉะนั้นอายะห์เนี่ยเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเรื่องอามานะไม่ใช่เรื่องเบาๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราเนี่ยจะไปดูแคลนได้แน่นอนมนุษย์ชอบมีความหลงในหน้าที่การงานตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้เป็นกมลสันดานของความเป็นมนุษย์มันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นไม่ได้เรารับตำแหน่งไม่ได้มันได้แต่เราจะต้องคำนึงว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบหมายให้เราได้รับแล้วเราก็จะต้องถูกสอบสวนในภารกิจหน้าที่ตรงนั้นนะนักวิชาการได้อธิบายตะรีฟหรือคำนิยามของอามานะเอาไว้หลากหลายท่านอิบนุจุไซรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าอัลอามานะตุฮิยะอัตตะกาลีฟุชัรอียะตุมินอิลติซามิตตาอาติวะตัรกิลมะอาซีอามานะนั้นก็คือบรรดาข้อบังคับทางศาสนาข้อบังคับตามศาสนบัญญัติจากการที่จะต้องมีความเคร่งครัดในการน้อมนำปฏิบัติตามแล้วก็ละทิ้งการฝ่าฝืนดังนั้นอามานะในความหมายนี้ก็คือการปฏิบัติตามใช้ตามห้ามอะไรที่ศาสนาบัญญัติใช้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเราก็มีความเคร่งครัดไม่ขาดตกบกพร่องทำอย่างสุดความสามารถแล้วก็หลีกห่างจากสิ่งที่ศาสนาได้บัญญัติห้ามเอาไว้อันนี้ก็โดยสิ้นเชิงยกเว้นในกรณีเข้าภาวะอุกฤษวะกีละฮิยัลอามานะตุฟิลอัมวาลบางก็บอกว่าอามานะตรงนี้เป็นอามานะในเรื่องทรัพย์เรื่องทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงผ่านจากมือคนอื่นจนกระทั่งตกมาถึงมือเราเป็นผู้ที่ปกครองดูแลทรัพย์นั้นมันก็เหมือนกับของฝากอัลลอฮ์มาฝากไว้ที่เราเพราะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็เอาคืนบางทีก็ย้ายมือไปยังคนอื่นนั้นเรื่องทรัพย์เป็นเรื่องของอามานะ
ของฝากเป็นอามานะนะวัสซอฮีฮุอัลอุมูมุฟิตตะกาลีฟแต่ที่ถูกต้องก็คือว่าครอบคลุมหมดในเรื่องที่เป็นภารกิจหน้าที่ตกหนักทั้งหลายจะเป็นเรื่องทรัพย์จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามชายตามห้ามนะวะกีละฮิยัลอีมานบางก็บอกว่าอามานะในที่นี้ก็คืออีมานคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหนังสือนุสตุลมุตตะกินชะรอริยาตุสซอลิฮีนหน้าที่113บอกว่าอันนัลอามานะตะวะฮิยะอัลมุฮาฟะฎะตุอะลาตะกาลิฟัชชะรอียะตินะอะลาตะกาลิฟิชชะรอียะติอามานะซึ่งก็คือการทำรงรักษาบรรดาภารกิจหน้าที่ตามหลักการของศาสนาวัสซิกุฟิลมุอามะละการมีความซื่อสัตย์มีความสัตย์ไม่โกหกฟิลมุอามะละในการมีปฏิสัมพันธ์ก็ดีในการมีการทำธุรกรรมกับผู้คนทั้งหลายก็ดีวะอดาอุลฮุกูกิอิลาอัศฮาบิฮาหรือการปฏิบัติสิทธิ์มอบสิทธิ์ยังผู้เป็นเจ้าของสิทธินั้นอันนี้เป็นการอธิบายกว้างขึ้นไปอีกวะอามานะนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอัจกาลิฟัชรอียะไม่ใช่เรื่องของภารกิจทางศาสนาเช่นเรื่องการละหมาดอันนี้เป็นอามานะแต่มันยังรวมถึงเรื่องมุอามะละคือการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติระหว่างมุสลิมกับพี่น้องของเขามุสลิมกับคนอื่นแต่มีการทำธุรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการซื้อการขายการซื้อการขายเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเรื่องของอัศิษฐ์ก็คือความสัตย์จริงมีความซื่อสัตย์สุจริตการฝากเวลามีคนเขาเอาของที่มีค่ามาฝากเราไว้เราก็จะต้องมอบคืนเมื่อเจ้าของเขามาขอคืนนะนี่เรื่องขออามานะในพระมหากัมภีร์กุรอานซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่58บอกว่าไงอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตุอัดดุลอามานาติอิลาอะห์ลิฮาوَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีบัญชาใช้พวกท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอามานะอัลลอฮ์มีบัญชาบทท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอามานะเดี๋ยวไปดูคำอธิบายยังผู้เป็นเจ้าของของมันและคราใดเมื่อใดที่บทท่านทั้งหลายได้ตัดสินชี้ขาดระหว่างผู้คนทั้งหลายอัลลอฮ์ใช้ให้บทท่านทั้งหลายตัดสินชี้ขาดด้วยความยุติธรรมเวลาจะตัดสินอะไรนะตัดสินด้วยความยุติธรรมนะที่ระเบียงข้างบนก็เขียนเอาไว้นะกับระเบียงข้างบนนี่ถ้าเราจะเอามัสยิดอามานะตุลอิสลามเป็นบทเรียนรู้เรื่องถ้อยคำทั้งเป็นกุรอานทั้งหะดีษเนี่ยนะผมว่าชั่วโมงนึงก็ไม่พอไปไล่ดูคอดที่อาจารย์มุรอดได้เขียนเอาไว้เนี่ยอายะห์หนึ่งที่เขียนไว้ก็คือว่าอิดาฮะกัมทุมไบนันนาซีอันตะกุมูบิลอัซลีเขาเขียนไว้หน้าห้องสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอามานะตุลอิสลามคราใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายได้ตัดสินระหว่างผู้คนทั้งหลายอัลลอฮ์ใช้บทท่านทั้งหลายนั้นได้ตัดสินบิลอัดลีด้วยความยุติธรรมเอาธรรมะเป็นข้อยุติเขาเขียนเอาไว้
ฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องความยุติธรรมอย่างเดียวนี่ท่านพี่น้องเนื้อหามากมายแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอันนี้มันผูกพันกันหลายเรื่องหนึ่งก็คือให้ปฏิบัติอามานะห์ยังเจ้าของของมันนี่ไปรวมๆก่อนสองกรณีการตัดสินเนี่ยเวลาจะตัดสินระหว่างผู้คนทั้งหลายให้ตัดสินด้วยความยุติธรรมเรื่องของอามานะห์มันผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงความยุติธรรมด้วยการใช้ความยุติธรรมด้วยดังนั้นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการตัดสินระหว่างผู้คนทั้งหลายเช่นคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหักกรรมก็คนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหักกรรมเรียกว่าอนุญาโตคนที่เป็นอนุญาโตตุลาการไปไกลเกลี่ยปัญหาระหว่างคู่พิพาทจำต้องปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์มีบัญชาใช้นั่นคือมีความยุติธรรมนะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดีที่สุดที่พระองค์นั้นได้ทรงเตือนพวกท่านทั้งหลายแท้จริงอัลลอฮ์ทรงได้ยินและทรงเห็นมีรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านได้เข้าสู่นครมักกะฮ์ในวันแห่งการพิชิตนครมักกะฮ์อุซมานอิบนุตอลฮะฮ์อุซมานอิบนุตอลฮะฮ์ได้ปิดประตูบัยตุลลอฮ์เสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปบนสุโต๊ะคือหลังคาใบตุลลอฮ์นะไอ้ปีนน่ะไม่ปีนเฉยๆสิคว้ากุญแจประตูใบตุลลอฮ์ขึ้นไปด้วยไม่ยอมมอบกุญแจประตูใบตุลลอฮ์ให้แก่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่าลาอาลิมตุอันนะฮูรอซูลุลลอฮ์ลำอัมนาหุถ้าหากว่าฉันรู้แน่ชัดว่าเขาคือรอซูลของอัลลอฮ์นะฉันไม่ห้ามรับฉันส่งให้แล้วนะแต่ว่าฉันนี่ไม่ได้อีหม่านฉันไม่ได้เชื่อว่าเขาเป็นรอซูลุลลอฮ์ปรากฏว่าในขณะที่กำลังปีนขึ้นข้างบนนั่นแหละไซนาลีมือไวไซนาลีคว้าหมับเอาไว้ก่อนแย่งกุญแจจากอุสมานอิบนุตอลฮะฮ์มาได้เสร็จแล้วก็ไปเปิดประตูบัยตุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้าไปในบัยตุลลอฮิลฮารอมไปเคลียร์ไอ้ของเกะกะที่อยู่ในบัยตุลลอฮ์เช่นมีรูปนบีอิบรอฮีมมีเซียมซีนะมีรูปนบีอิสมาเอลคือไอ้ของที่เป็นเจวิตเจวิตทั้งหลายแหละนบีเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนบีก็ละหมาด2รอกาตต่อมานบีก็ออกจากประตูนะนบีก็ใช้ให้ไซนาลีส่งมอบกุญแจประตูบัยตุลลอฮ์คืนแก่อุสมานอิบนุตอลฮะฮ์แล้วก็ขอโทษขอโพยอุสมานอิบนุตอลฮะฮ์อุสมานว่าไงไหมท่านพี่น้องอุมานบอกอาซัยตะวะอักเราะตะซุมมะจิตะตะตะรฟะกุท่านน่ะประทุษร้ายไปแล้วบังคับข่มขืนใจไปแล้วต่อมาท่านก็มาทำเป็นนุ่มนวลนี่ต่อว่านบีความหมายคืออะไรเออนี่ตบหัวและรูปหลังนี่ว่าใช่ไหมแย่งเอากุญแจไปเนี่ยตบหัวรูปหลังเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวแก่อุซมานอิบนุตอลฮะฮ์ว่าลากอดอันซัลลัลลอฮุฟีชะนิกะกุรอานันขอสาบานว่าแน่แท้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานพระมหากัมภีร์กุรอานลงมาเกี่ยวกับเรื่องของท่านก็คืออายะห์นี้ที่บอกว่าอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตุอัดดุลอะมานาติอิลาอะห์ลิฮาแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีบัญชาพวกท่านทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติอามานะยังเจ้าของของมันแปลว่าแรกเรื่องเลยก็คืออัลลอฮฺใช้ให้นบีคืนกุญแจแก่เจ้าของ
จ้าของสิทธิ์ที่ถือกุญแจนั้นในตระกูลของเขาก็คืออุสมานอิบนุตอลฮะในกุรอานลงมาสั่งเลยแล้วจะไปอายัดจะไปยักยอกจะไปเอาเป็นของตัวได้ไหมไม่ได้เพราะอัลเลาะห์สั่งว่าเมื่อท่านตัดสินระหว่างผู้คนทั้งหลายอัลเลาะห์บัญชาให้ตัดสินด้วยความยุติธรรมก็เขาเป็นคนถือกุญแจมาก่อนไซนาลีมาโฉบเอาไว้ก็ต้องคืนเขาทั้งที่อุสมานอิบนุตอลฮะตอนนั้นไม่ใช่มุสลิมพี่น้องพอเวลานบีอ่านอายะห์นี้ให้ฟังอุสมานเข้ารับอิสลามเอ่ยกะลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ายาบะนีตอลฮะโอ้ลูกหลานของตอลฮะคุซูฮาคาลิดะตันตาลิดะตันจงเอากุญแจนั้นไปตลอดนิดนิรันตลอดชั่วกาลนานจะไปบอกว่าชั่วกับชั่วกันมันก็จะกระไรอยู่นะชั่วกันละนานรับเอาไปลายาคูดูฮามิงกุมอิลลาวาเลมุนจะไม่มีผู้ใดแย่งเอากุญแจนั้นไปจากผู้ท่านทั้งหลายยกเว้นคนคนนั้นเป็นคนวอลเลมนั้นต้นเรื่องก็คืออามานะแปลว่าทรัพย์หรือของอันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นอัลลอฮ์ใช้ให้ส่งมอบคืนแก่เจ้าของเสร็จแล้วเนี่ยความมันก็อธิบายกว้างกว่านั้นอธิบายกว้างกว่านั้นก็เช่นอามานะที่เป็นของฝากที่อัลลอฮ์ฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้เช่นอะไรร่างกายของเราไอ้ว่าในร่างกายนี่เป็นอามานะเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายก็จะต้องดูแลเอาใจใส่บังคับบัญชาใช้ไอ้ว่าในร่างกายไปในการตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าใช้ไปในเรื่องการมักเสียต่อพระองค์ท่านนี่เป็นอามานะทุกคนต้องดูแลร่างกายของเราหนึ่งในข้อสอบที่รั่วมาแล้วนบีมาบอกข้อสอบที่รั่วมาแล้ว 1,400 กว่าปีสอบสนามใหญ่สอบสนามใหญ่คือทุ่งมะชัรใช่ไหมลันตะซูละกอดามาอับดินฮัตตายุสอะละสองเท้าของบ่าวจะไม่เคลื่อนไปไหนจนกว่าจะถูกสอบในวันกิยามะฮ์ถึงเรื่องดังต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นอามานะนะทั้งหมดเป็นอามานะอันอุมุริฮีฟีมาอับนาฮูถูกถามถึงอายุไขของเขาว่าในสิ่งใดอันใดที่เขาได้ทำให้มันสูญไปอายุนี่ศูนย์นะพี่น้องนะผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะนับถอยหลังเราเนี่ยเขาดาวกำลังนับถอยหลังอายันของพวกเราทั้งหลายผ่านไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยน้ำไหลมันก็ไหลไปเลยมันไม่มีทวนกลับเวลาก็เช่นนั้นไปแล้วไปเลยเขาเรียกว่าฟีมาอัฟนาหูมันฟานะมันศูนย์ไปเลยพี่น้องอันนั้นเวลาก็เป็นอามานะของพวกเราทั้งหลายที่เราจะตกอยู่ในสภาพที่ได้รับกำรีกำไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าพวกเราทั้งหลายใส่ใจเรื่องเวลาอายุไขของพวกเราทั้งหลายมากน้อยเพียงใดใช้ให้หมดไปในเรื่องอะไรอัลลอฮ์จะสอบนะนี่เป็นอามานะสองวันจะสดีฮีฟีมาอับเลวถามถึงร่างกายก็รวมหมดเลยแหละตาหูตาจมูกปากมือเท้าอะไรในร่างกายเราอะฟีมาอับเลวในสิ่งใดอันใดที่เขาได้ทำให้มันเสื่อมไปถ้าเป็นผ้าคีริ้วก็ค่อยดำแรกก็ยังดีอยู่พอจะซักออกบ้างพอหนักๆเข้าไปดำเป็นขี้กะปิแล้วนะไฮเตอร์หมดไป3ขวดก็เอาไม่ออกแล้วก็เรียกว่าผ้าขี้ริ้วโดยแท้ร่างกายของพวกเราทั้งหลายมันก็ค่อยๆเสื่อมไปไอ้แรกๆก็เข่าดีไปๆมาๆก็เล่นของปลอมแล้วใส่ใช่ไหมบางคนเนี่ยข้างในเนี่ยโอ้โหซ่อมมาไว้ไม่รู้แต่อะไรโมดิฟายเอาไว้ข้างในเนี่ย
ในร่างกายเนี่ยมีตะแกรงด้วยบางคนมีตะแกรงอยู่ในด้วยกลับไปเลยละมึงนะตะแกรงใส่ตะแกรงนะสารพัดสารเพทำให้มันเสื่อมนี่จะถูกสอบเพราะฉะนั้นเอาไว้ว่าในร่างกายของพวกเราทั้งหลายเป็นอามานะอัลลอฮ์จะสอบนะวันอิลมิฮีฟีมาอามิลาฟีฮีและถามถึงความรู้ว่าในสิ่งใดอันใดที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติในความรู้นั้นหรือบีฮีด้วยกับความรู้นั้นความรู้ที่เรียนรู้ไปเนี่ยเอาไปปฏิบัติหรือเปล่าหรือได้แค่รู้ในบางสำนวนว่าวะอันชะบาบีฮีฟีมาอัฟนาวถูกถามถึงตอนหนุ่มตอนสาวของเขาว่าหมดไปกับเรื่องอะไรเพราะนั้นไอ้ความเป็นคนหนุ่มคนสาวนี่เป็นอามานะวันมาลีฮิมินไอนักตะซะบะฮูนะวะฟีมาอัมฟะกะฮูและเขาจะถูกถามถึงทรัพย์ของเขาว่าจากที่ใดณที่ใดที่เขาแสวงหาเขาได้มันมาเพราะนั้นทรัพย์เป็นอามานะเวลาจะหาก็จะต้องคำนึงถึงอามานะก็คือหาจากแหล่งที่ฮาลาลแล้วเวลาจะใช้จ่ายออกไปก็ใช้จ่ายไปในเรื่องที่หาล้านเพราะจะต้องถูกสอบทั้งรายได้และก็รายจ่ายรายรับรายจ่ายนี่ถูกสอบทั้งคู่นะดังนั้นนี่เป็นอามานะมันจึงครอบคลุมไปหลายๆเรื่องด้วยกันดังนั้นบุคคลที่เขาได้อธิบายเช่นนักวิชาการนะส่วนใหญ่ที่เป็นมุฟัสซิรูนก็อธิบายว่าตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะที่เกิดขึ้นกับอุธมานอิบนุตอลฮะและก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะกุญแจบัยตุลลอฮ์หากแต่ว่ามันครอบคลุมบรรดาผู้ที่เป็นมุกัลลับทั้งหมดก็คือพวกเราๆท่านๆเนี่ยที่อาเกนบาเลกกันหมดแล้วเนี่ยนะตลอดจนอามานะนั้นมันก็ครอบคลุมบรรดาสิทธิบรรดาสิทธิหน้าที่ที่มันผูกพันเกี่ยวเนื่องเป็นพันธกิจไม่ว่าจะเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของบ่าวดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งใช้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติอามานะคำว่าอามานะในที่นี้ก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยมันครอบคลุมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่วาญิบที่บ่าวจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าสิทธิของอัลลอฮ์อันเป็นหน้าที่ของบ่าวเช่นการทำอิบาดะห์การละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดกัฟฟาระห์ทั้งหลายแหละตลอดจนสิทธิระหว่างบ่าวด้วยกันสิทธิของฝ่ายหนึ่งก็คือหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งเช่นคนเป็นสามีภรรยากันมีอามานะห์เพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิและหน้าที่สิทธิของสามีก็คือหน้าที่ของภรรยาสิทธิของภรรยาก็คือหน้าที่ของสามีสิทธิของพ่อแม่นั้นก็คือหน้าที่ของลูกสิทธิของลูกคือหน้าที่ของพ่อแม่สิทธิของลูกศิษย์เป็นหน้าที่ของครูสิทธิของครูเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์อย่างนี้เป็นต้นสิทธิของผู้ปกครองเป็นหน้าที่ของผู้อยู่ภายใต้การปกครองที่จะต้องตออัดเชื่อฟังในเรื่องที่มีขัดต่อหลักการของศาสนาสิทธิของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองเป็นหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของบรรดาผู้ปกครองฉะนั้นเรื่องอามานะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเวลาเราเห็นชื่อมัสยิดเนี่ยอย่าให้มันผ่านเลยในทุกสิ่งที่ปรากฏจะเป็นชื่อหรือเป็นอะไรมันก็จะมีบทเรียนของมันนั่นแหละเอามาคุฟุ้งเลยนะไปเจอมัสยิดนูรุลอิสลามถ้าเราจะพูดถึงรัศมีของอิสลามอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นคุ้งเป็นแควพี่น้องไปเจอมัสยิดอามานะตุลอิสลามพูดเฉพาะเรื่องอามานะอย่างเดียวนะไปเจอมัสยิดมานาฟิอุลอิสลามมานาฟิมันฟ้าเรื่องประโยชน์แห่งอิสลามประโยชน์คุยเรื่องอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เยอะแยะ
ราะนั้นไปเจออะไรเนี่ยที่มันเป็นชื่อเนี่ยก็สามารถในการที่จะนำมาร้อยเรียงได้เพราะมันมีเนื้อหาของมันทั้งสิ้นนะทีนี้อามานะมีอะไรบ้างพี่น้องอย่าลืมนะว่าอามานะหรือการรักษาอามานะเป็นคุณลักษณะของผู้มีศรัทธาและไอ้ประเภทบิดผิวไม่ซื่อตรงไม่รักษาอามานะนี่เป็นลักษณะของมูนาฟิกวะลิยาซุบิลลาห์ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเล่าถึงซิฟาตของมุมินกอดอัฟลาฮัลมุมินูนแน่แท้บรรดาผู้ศรัทธานั้นได้รับชัยชนะแล้วเสร็จแล้วข้อหนึ่งที่กล่าวว่าในอายะห์ที่8คือوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون และบรรดาผู้ซึ่งบวกเขาเหล่านั้นรออู้เนี่ยคำหนึ่งเอาใจใส่ให้ความสำคัญต่ออามานะและข้อตกลงของพวกเขาเหล่านั้นไอ้กออิมูนอะลัยฮาบิฮิฟซิฮาวะอิสลาฮิฮาหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นดำรงบนอามานะบนข้อตกลงข้อสัญญิงสัญญาด้วยการรักษาเอาไว้โดยดีแล้วก็ปรับปรุงให้ดีด้วยไม่จะอยู่บะแคบะแชนะอยู่อย่างบะแคบะแชหมายความว่าไงบะแคบะแชมันจะว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้นะมันภาษากำปงนะบะแคแบะแชก็แปลว่าอยู่ยังไงกูก็อยู่อย่างนั้นเลยอยู่แบบบรังตะกะเดอัลลอฮ์กำหนดมาไงกูก็ไม่เคยนึกในการที่จะพัฒนาในการที่จะปฏิรูปตัวเองทำให้มันดีไม่ใช่อยู่แบบบะแคแบะแชนะไม่คิดในการที่จะปรับปรุงไม่ได้อามานะนี่เราต้องปรับปรุงต้องทำให้มันดีเพราะว่าบางทีมันก็จะมีบกพร่องเวลาบกพร่องก็ทำให้มันสมบูรณ์นะถ้ามันเลยเถิดไปก็ดึงกลับมาพอดีๆถ้ามันหย่อนยานไปก็ดึงขึ้นมาอีกนิดนึงให้มันตึงนิดนึงถ้าตึงมากเกินไปก็ผ่อนมันหน่อยนะลายะคูนูนอิซะตุมินูพวกเขาจะไม่บิดเพี้ยวจะไม่ทุรยศเมื่อพวกเขาถูกมอบหมายอามานะให้ได้รับความไว้วางใจแล้วให้เป็นนั่นเป็นนี่ให้ทำนั่นทำนี่เอาของมาฝากเอาไว้คนเหล่านี้ก็จะไม่ทุรยศไม่คิดคดวะลายุงกิดูนอะฮดะฮุมแล้วก็จะไม่ทำลายข้อตกลงหรือสัญญาของพวกเขาเหล่านั้นอิซาฮะดูเมื่อทำข้อตกลงทำสัญญาเอาไว้ดังนั้นคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะรักษาสัญญาไปทำสัญญาข้อตกลงกับใครผู้ใดเอาไว้จะเป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมเขาก็จะรักษาสัญญานั้นไม่กระทำการทุรยศไม่ฉีกสัญญาไม่ไปทำให้เกิดความเสียหายนะเดี๋ยวจะไปอ้างว่าไอ้เรื่องรักษาสัญญานี่ต้องทำกันเฉพาะคนมุสลิมอย่างเดียวคนไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องยืมสตังจีนอยืมสตังเจ็กนี่ไม่ต้องคืนก็ได้ไอ้ลักษณะอย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องนะไม่ได้นะเพราะคำสั่งตรงนี้เขาสั่งเอาไว้กว้างเอาฟูบิลอูกูดนี่สั่งไว้ของกว้างทำไม่สมบูรณ์ซึ่งข้อตกลงอากอตไปตกลงกับใครว่ายังไงว่าไปตามนั้นนะอบูฮัยยานได้กล่าวว่าตามซอเฮตก็ถือว่าอามานะตรงนี้กว้างเข้าในคำว่าอามานะตรงนี้ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบหมายให้แก่บ่าวไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อทุกเรื่องตลอดจนนะสิ่งที่มนุษย์มนาด้วยกันเนี่ยได้ไว้วางใจมอบเอาไว้จากของฝากจากอามานะทั้งหลายเช่นเขาเลือกคุณเข้าไปทำหน้าที่แล้วเนี่ยเป็นอามานะจะได้ทำหรือยังไม่ได้ทำก็ไม่รู้นะเขาเลือกให้ท่านไปเป็นโต๊ะขอเตบแล้วเห็นไหมก็ต้องรักษาหน้าที่ในการทำ
หน้าที่การเป็นโต๊ะคอเทศแรกๆก็อาจจะยึดไปก่อนเลยทั้ง4ซุกเดือนไหนมี5ซุกก็ทำครบเต็มที่พอสาวว่าอิ่มดีอีทีนี้ค่อยๆมองดูสัปปุรุษคนอื่นที่มันจบไคโรมาเหมือนกันก็ค่อยไปดูคนอื่นว่าเฮ้ยมึงรับไว้ซุกที่2กูรับซุกที่1อันนี้เขาเรียกบริหารแปลว่าหารไปให้คนอื่นนะแบ่งค่อยๆแบ่งไปให้คนอื่นครับแต่ตอนแรกนี่ต้องเอาให้คนเบื่อก่อนอยากเลือกฉันมาดีและฉันรักษาอามานะขึ้นกุตบอทุกสุขเลยไอ้ขวนนั่นก็โดนทุกสุขเหมือนกันโตกระเตบพูดถึงมันทุกสุขเลยเพราะมันโดนทุกกระทงเลยเวลาเรื่องใดก็ตามที่โตกระเตบพูดโดนทุกกระทงไอ้ขวนนั่นจนกระทั่งท้ายที่สุดมีบัตรสนเทมาบอกขอเตะเปลี่ยนคนอื่นบ้างถึงเวลานั้นคอยไปจัดคนอื่นมาในกำปงเรามีนักเรียนไคโรหลายคนก็แบ่งงานกันไปอีทีนี้จะเบาแล้วนะแต่ว่าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติเป็นต้อยมัมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต้องนำละหมาดนะอย่างน้อยก็สุบอกะอิชาอย่างน้อยยิ่งกว่านั้นเลยก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือละหมาดวันศุกร์หรืออย่างน้อยที่สุดและยิ่งกว่านั้นก็คือปีละ2ครั้งนะจะได้ใส่ยุบบอมานำเข้าแถวเนี่ยใส่ยุบบอวันเอเต้เรื่องเนี่ยปีละ2ครั้งนี่ก็วันอีดใช่ไหมก็ต้องทำหน้าที่แต่ถ้าทำไม่ได้ลาขอเตะเหมือนกันถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ลาบีลันจะทำหน้าที่ไม่ได้ลาทำไมลาก็ให้คนอื่นเขาทำดิเห็นไหมถ้าย่อทำไม่ไหวก็ให้ลูกดูที่ไหนแล้วก็ดูที่อามานะตุลอิสลามนี่ดิไม่เอาแล้วงานมันเยอะมึงมาคนรุ่นใหม่ไฟแรงก้าวหน้าก้าวไกลอะไรก็ไม่รู้เอาก็ลงมาเป็นตัวอิหม่ามเห็นไหมนี่อย่างนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ต้องไปหวงหรอกตำแหน่งนี้นะมันเป็นยันตายละตายไปแล้วก็ยังคงตำแหน่งนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อก็ลาไปตั้งนานแล้วให้อิหม่ามลูกเป็นตั้งนานแล้วคนเจอหน้าเราเอาไปไหนมาเลยอิหม่ามก็ยังเป็นอิหม่ามอยู่วันยังค่ำนั่นขอเตบนอนติดเตียงไม่ได้ขึ้นทำหน้าที่เลยแล้วในที่สุดก็ลาใช่ป่ะคนมาเยี่ยมใครเวลาเขาทักเขาเรียกไงเป็นไงบ้างละขอเตบนั่นไม่ได้ทำหน้าที่มาตั้งหลายปีแล้วใช่ไหมเขาก็ยังเรียกขอเตบนั่นแหละนอนติดเตียงอยู่นั่นน่ะไม่ได้ถือไม้ตุกะไว้ทันทีบีลันก็เหมือนกันมึงทีตายไปนมนานแล้วเดินผ่านกูโบให้นี่กูโบใครวะเนี่ยกูโบบีลันไงมึงจำไม่ได้เลยอ้าวขนาดตายไปแล้วยังมีตำแหน่งอยู่เลยเห็นไหมนั้นไม่ต้องกลัวอันนี้ติดตัวเป็นไปยันตายเลยตายไปด้วยซ้ำนะอามานะในเรื่องอะไรบ้างที่ควรจะต้องมีอามานะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความมีอีหม่านของคนคนนั้นอย่างเมื่อตะกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากซิฟัตของมุมินแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่กำหนดเลยว่าอามานะเป็นหลักฐานถึงการมีอีหม่านของบุคคลตลอดจนบ่งถึงความมีมารยาทของคนคนนั้นจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่ามาคอตอบานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลากาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้คุตบะห์แก่พวกเราทั้งหลายยกเว้นท่านได้กล่าวว่าลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละไม่มีอีมานที่สมบูรณ์สำหรับบุคคลที่ไม่มีอามานะสำหรับคนคนนั้นใครที่ไม่มีอามานะนี่แสดงว่าอีมานบกพร่องวะลาดีนะลิมันลาอะห์ดะละและย่อมไม่มีศาสนาที่สมบูรณ์สำหรับบุคคลที่ไม่มีการรักษาสัญญาสำหรับคนคนนั้นหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีหรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดนะจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า
อัรบาอุนอิซากุนนาฟีกะฟาฟะลาอะลัยกะมาฟาตะกะมินัดดุนยาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอก4ข้อเมื่อ4ข้อนั้นมีอยู่ในตัวท่านก็ไม่เป็นอะไรหรอกในการที่บรรดาสิ่งในดุนยานี้มันจะผ่านเลยท่านไปคือพลาดไม่ได้เรื่องในดุนยาน่ะนะไม่ได้นั่นไม่ได้นี่เยอะแยะตะแปะไก่ในเรื่องดุนยาเนี่ยไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรถ้ามันมี4เรื่องอยู่ในตัวท่านข้อแรกเลยฮิฟซุลอามานะรักษาอามานะรักษาอามานะนี่แหละข้อแรกวาซิดกุนนะวาซิดกุฮาดีฟินพูดจาด้วยความสัตย์สัจจะซิดกุฮาดีฟินวะอุสนุคอลิกะตินนะมีกมลสันดานที่ดีที่สวยงามถ้าคนเรามีนิสัยดีแล้วแล้วก็โอ้ยมันก็ดีไปหลายเรื่องวะอิฟฟะตุนฟีตะมะตินแล้วก็มีความอิฟฟะก็คือหมายความว่ามีความบริสุทธิ์ทั้งในเรื่องการกินของฮาลาลทั้งในเรื่องกรณีไม่ไปเที่ยวขอใครแต่ว่าทำด้วยน้ำพักน้ำแรงนะฟีตะมะตินในเรื่องของการบริโภคมีอยู่4ข้อนี้ก็ถือว่าพอแล้วดุนยาไอ้ข้ออื่นไม่ได้ก็ช่างมันปะไรนะดังนั้นเรื่องอามานะนี่ก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายไว้นะรวมถึงตัวผมด้วยปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้วาซียัตไว้ในฮัจญะตุลวะดาเป็นการวาซียัตเกี่ยวกับเรื่องอามานะท่านบอกว่าวะมันกานะอินดะฮูอามานะตุนฟัลยุอัดดิฮาอิลามะนิตะมะนะฮูอะลัยฮาบุคคลใดก็ตามที่มีอามานะมีของฝากอยู่ณที่เขาผู้นั้นจงปฏิบัติอามานะนั้นยังบุคคลที่เขามอบนะมอบความไว้วางใจแก่เขาผู้นั้นในการดูแลอามานะนั้นพี่น้องลองกลับไปคิดดูที่ว่าใครมันมาฝากครกฝากตับซีฝากนั่นฝากนี่ไอ้ที่ฝากฝากกันอยู่เนี่ยที่เป็นทรัพย์เนี่ยที่บ้านเนี่ยลองไปดูสิโดยเฉพาะบรรดาคนที่เป็นครูเนี่ยคนเป็นตัวครูเป็นครูทั้งหลายเนี่ยไปดูสิเขายืมหนังสือเข้ามานะเอาไปคืนเขายังอันนี้สำคัญนะในตำรับตำรานะเขาจะเขียนไว้เลยแหละเรื่องหนังสือนี่บางทีไปขอยืมกันว่าคืนไม่หมดเราไปขอยืมเขาไอ้นี่ต้องคืนให้หมดนะพี่น้องนะนี่เรื่องใหญ่ไปเอาหนังสือเขามายังไม่คืนเขาเลยเอาไปเก็บใส่ตู้ตัวเองโชว์ชาวบ้านหรือบางทีก็ไปมกเอาไว้ตรงไหนตัวเองไปก็ยืมก็มาก็ดันก็ไม่ได้ดูอีกเอาเก็บมกเอาไว้ตรงไหนนี่เรื่องใหญ่นะสำหรับคนที่อยู่ในวงการแต่พวกเรานี่บางทีก็ได้แต่มองว่าเล่มนั้นน่ะกูเอามาเนี่ยผมก็มีนะของผมนี่ก็มีมีหลุดมาเหมือนกันแหละยังไม่ได้เอาไปให้เหมือนกันนะอันนั้นก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายดำเนินการใส่เรียบร้อยส่งคืนเจ้าของเขาบางทีมันมีตาหรามาเลยมักตาบ้านั่นมักตาบ้านี่ของโรงเรียนนั้นของโรงเรียนนี้เอาดันมาโผล่ที่บ้านเราไอ้นี่เอาส่งคืนให้หมดหรือบางทีอยู่ของสุเรานะเขาเขียนว่ากับให้กับมัสยิดอามานะตุลอิสลามปรากฏดันไปอยู่ที่บ้านเราเอ๊ะที่บ้านเรานี่มันมีป้ายอามานะตุลอิสลามเนี่ยนะมันก็ต้องเอาไปคืนสุเราเขาข้อนี้สำคัญนะอีบอกกันว่าเนี่ยผมเนี่ยไหลเล่มเหมือนกันสงสัยต้องกลับไปดำเนินการแล้วนะดังนั้นอามานะจึงเป็นเรื่องที่นบีวาซียัตสั่งเสียไว้ในช่วงท้ายๆเลยทีเดียวนะในชีวิตของพวกท่านเอาอามานะใกล้ตัวสัก2ข้อก่อนที่จะได้ลง หมดแล้วรายการเอาอาหารก็เรียบร้อยหมดแล้วอามานะในเรื่องอิบาดะห์
จากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวถึงเรื่องการละหมาดมีวันนึงนบีกล่าวถึงเรื่องการละหมาดและนบีก็กล่าวว่ามันฮาฟะฎออะลัยฮาบุคคลใดดํารงรักษาการละหมาดถือเป็นอามานะห์ที่เคร่งครัดกานัตละฮูนูรันวะบุรฮานันวะนะจาตันยามัลกิยามะละหมาดก็จะเป็นรัศมีเป็นหลักฐานเป็นความปลอดภัยคาดแคล้วให้แก่เขาผู้นั้นในวันกิยามะห์ไอ้ประเภททิ้งๆคว่างๆหรือประเภทเรื่องละหมาดนี่ไม่รู้จักหน้าผากไม่เคยแตะพื้นเนี่ยงานเข้านะพี่น้องนะงานเข้าอันนบีบอกว่าว่ามันลัมยุฮาฟิซอะลัยฮาลัมยะกุลละฮูนูรุนวะลาบุรฮานุนวะลานะจาตุนใครไม่ดำรงรักษาละหมาดก็จะไม่มีนูรไม่มีรัศมีไม่มีหลักฐานไม่มีความปลอดภัยสำหรับเขาผู้นั้นวะกานะยามัลกิยามะติมากอรูนวะฟิรอูนวะฮามานวะอุบัยอิบนุคอลัฟและในวันกิยามะห์นั้นเขาจะได้อยู่พร้อมกับพรรคพักอะไรวะพักสามเศร้านะพักสามสามอูนพักสามอูนนี่พักอะไรบ้างหนึ่งกอรูนสองฟิรอูนสามฮามานสองอูนกับหนึ่งอานสองอูนกับหนึ่งอานพักเนี่ยเป็นพักของฟิรอูนฮารุฮามานนะอย่าไปผิดคนนะฮามานไม่ใช่ฮารุนนะเดี๋ยวบอกนบีฮารุนลงด้วยยุ่งเลยอย่าผิดคนฟิรอูนฮามานแล้วก็กอรูนเสร็จแล้วมีพ่วงไปอีกคนคืออุบัยอิบนุคอลัฟนะอันนี้เป็นชาวอาหรับอุบัยอิบนุคอลัฟดังนั้นอามานะเรื่องละหมาดพี่น้องอามานะมันเยอะใช่ไหมล่ะเมื่อมันเยอะเน้นเด็กหลายข้อนี่ก็เน้นข้อไหนเน้นเรื่องละหมาดก่อนสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์ที่เป็นอามานะคือเรื่องละหมาดอันนี้สำคัญนะต่อมาก็คืออามานะในร่างกายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันวะกาฮุลลอฮุชัรรมาบัยนะลหยัยฮิวะชัรรมาบัยนะริจลัยฮิดะคอลัลญันนะบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ปกปักรักษาเขาให้พ้นจากความชั่วของสิ่งที่อยู่ระหว่างขากรรไกร2ข้างไออันเป็นที่ขึ้นของอย่างงะรักษาอะไรอ่ะปากรักษาปากและความชั่วของสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาของเขาไอ้นั่นแหละไอ้นั่นกับอีนั่นดะคอลันจันนะเขาผู้นั้นได้เข้าสวรรค์นะในอะดีษหนึ่งบอกว่ามันยัตมะนูลีมาบัยนะลหยัยวะมาบัยนะริจลัยอัตมัลละฮุอัลญันนะบุคคลใดรับประกันให้แก่ข้าพเจ้าในการรักษาสิ่งที่อยู่ระหว่างขากรรไกรทั้งสองคือปากและสิ่งที่อยู่ระหว่างเท้าทั้งสองก็คืออวัยวะเพศฉันก็จะรับประกันเรื่องสวรรค์ให้แก่คนคนนั้นรับประกันได้ไหมล่ะดังนั้นร่างกายของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเป็นอามานะอุกบะอิบนุอามิรไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่ามันนะจาตุอะไรคือความรอดความปลอดภัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอัมซิกอะลัยกะลิซานะจงระงับยับยั้งลิ้นของท่านเอาไว้ลิ้นเนี่ยต้องระงับยับยั้งอย่าให้มันเป็นโทษแก่ตัวเราวัลยะซะกะบัยตุกะให้บ้านของท่านน่ะมันจุท่านแปลว่าอยู่ให้สบายในบ้านให้บ้านเราเนี่ยเป็นที่ที่เราเนี่ยพอใจจะอยู่นะอย่าอยู่บ้านแบบคับอกคับใจแปลว่าทำใจให้มันกว้างบ้านจะแคบก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากคนเราอยู่ในบ้านเนี่ยต้องทำใจให้กว้างอ
วะบกีอาลาคอติอาติคอติสามร้องให้ต่อความผิดหรือบาปของพวกท่านทั้งหลายนะต่อมาอามานะในเรื่องของการปฏิบัติอามันทั้งหลายแหละเป็นหน้าที่การงานไม่ใช่เฉพาะเรื่องศาสนกิจแต่เป็นเรื่องการประกอบกิจเวลาไปเป็นเจ้าพนักงานเป็นพนักงานบริษัทหรือทำงานอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดนี่พี่น้องมีอามานะเหมือนกันอามานะที่ว่านี้ก็คือให้กระทำอย่างปราณีตสวยงามทำอย่างดีสร้างงานให้สร้างอย่างดีไม่ใช่ทำลวกลวกเช้าชามเย็นชามคนบางคนนี่เป็นอะไรเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าทำแบบเช้าชามเย็นชามทำแบบขอผ่านๆไปรอยังไม่ทันใจนั่นดีแล้วรอและรอกริ่งจะหมดเวลารอจะตอกบัตรออกนะแล้วเวลาทำงานก็ทำช่วยๆทำไปงั้นทำส่งๆเรียกว่าทำส่งเดชไอ้คำว่าส่งเดชเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเงินไปเกี่ยวอะไรกับส่งเดชเดชไหนก็ไม่รู้ก็ทำส่งเดชทำช่วยๆอามานะนะพี่น้องนะงานอะไรก็ตามแต่เราจะเป็นหมอก็ต้องมีความละเอียดละออเราจะเป็นช่างฝีมือก็มีความละเอียดละออนะเป็นอามานะนะสอนหนังสือก็ต้องมีความละเอียดละออเวลาสอนแต่ว่าก็ต้องดูที่นะสอนบางคนนะสอนหนังสือนะสอนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยโอ้โหขึ้นกระดานเลยไล่อิบารัตทุกตัวเลยโอ้โหไอสอนอย่างนี้ต้องสอนในห้องสอนเด็กเด็กนักเรียนในปนอเนี่ยเออโอ้ถ้าเราสอนละเอียดขนาดนั้นเอากันทุกตัวเนี่ยโอ้โหชาวบ้านก็งงเลยว่ากว่าจะได้สักตัวนึงอิบาดัตกันได้ประโยคนึงได้ความลำบากเราก็ดูความเหมาะสมนะบางคนไม่ละเอียดในเรื่องการสอนแปลว่าไม่เตรียมการสอนสอนแบบดำน้ำหมดน้ำเวลาเริ่มสอนน่ะหมดน้ำโผล่ขึ้นมากับสะดายเต็มหัวอันนี้หมดน้ำแปลว่าไม่ละเอียดในเรื่องการสอนนี่เป็นอามานะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัลลอฮยูฮิบบุอิซาอามิลอะฮาดุกุมอามะลันอัยยุตกีนะฮูแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเมื่อคนหนึ่งของพวกท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติการงานใดแล้วการที่คนหนึ่งของพวกท่านทั้งหลายนั้นมีความปราณีตละเอียดทำอย่างสวยงามอามานะยังมีในเรื่องของการซื้อการขายอามานะในเรื่องของการที่จะต้องระวังรักษาสิ่งที่เป็นความลับเวลาไปคุยกับเขาแล้วเขาขอร้องบอกว่าเฮ้ยปิดเรื่องนี้เอาไว้นะเว้ยอย่าแพร่ภัยออกไปนะนี่เป็นอามานะอันนี้ปรากฏว่าเรียบร้อยไปในโซเชียลเรียบร้อยไปโพสไปแพทอะไรเรียบร้อยนะอามานะเวลาเขาขอร้องให้เราปกปิดไว้ให้เรื่องนี้มึงอย่าไปบอกใครนะเอ้าเราก็ต้องแก้ป่วยอย่าไปบอกใครนะและที่สำคัญก็คือเรื่องอามานะในการเผยแผ่ความรู้อันนี้ก็เป็นอามานะก็ทำหน้าที่กันไปก็คงจะได้ฝากกับเราทั้งหลายไว้เพราะว่าไม่มีหัวข้อผมก็เลยจัดมาให้กับพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องเก่าก็เติมย้ำซ้ำทวนกันไปนะแต่ตรงไหนเป็นประเด็นใหม่ๆก็ว่ากันไปก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่รักษาอามานะจะสามารถในการที่จะไปตอบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการถูกสอบจากการรักษาอามานะนั้นว่าเรานั้นกระทําอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือว่าขาดตกบกพร่องนะวัลลอฮุอาลัมบิศวาบอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมสุดท้ายก็คงดะออเลยนะมึงจ้ะพี่น้องอ่านซูเราะตุลอาศรีแล้วก็ดุอาพร้อมกันอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอวบิลฮักวะตะวาศอวบิศศอบรبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم جل جمعنا ذا جمع مرحوما وجل تفرقه من بعد تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محروما اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجل الوارث منا وجل ثأرنا على من ظلمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته